อันนี้เขาก็งอกตั้งนานแล้วด้วยนี่นะไม่ใช่เขาเพิ่งงอกเพชรอันนี้โตช้ามากอย่างงามสวัสดีค่ะจากเยสวนไทยฟินแลนด์เด้อค่ะเด้อพี่ๆน้องๆเอ้ยพี่ๆน้องๆจ๋าเยสวนไทยฟินแลนด์หรือว่าเยสวนชีวิตในฟินแลนด์นั่นแหละค่ะพี่น้องๆจ๋าคนเดียวกันแหละพี่น้องวันนี้มาอีกแล้วกับสายฝนเห็นสีแดงๆไม่ใช่อะไรพี่น้องลมโอ้ยพี่น้องเอ้ยไอ้อย่างคักเอ้ยเยสวนไอ้อย่างคักเอ้ยทำไมถึงว่าฝนตกทำไมไม่นอนอยู่บ้านไม่นอนดอกพี่น้องถึงเวลาแล้วถึงเวลาไหลถึงเวลาทรมานตัวเองแล้วพี่น้องถึงเวลาทรมานสังขารตัวเองแล้วทำไมถึงว่าถึงเวลาทรมานสังขารตัวเองพี่น้องมาเอาใบไม้พี่น้องมาเอาใบไม้มาเจอเฮ็ดป่าเฮ็ดดงเฮ็ดที่ว่าเคยมาเก็บก็เลยเก็บเฮ็ดก่อนหลังจากนั้นก็จะไปเอาใบไม้พี่น้องเดี๋ยวคุยกันในตอนเก็บเฮ็ดเด้อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมาเก็บเฮ็ดน้ำกันถามว่าหนาวไม่ก็หนาวอยู่นั่นแหละแต่กระทนมันจะหนาวไปหนาอีกเนาะพี่น้องเนาะภาพไปชัดไม่เจนยังไงก็ขออภัยเด้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ๋าฟ้ามันมืดมันเป็นน้ำบ้านเองเขาเรียกอันฟ้ามืดเป็นเหี้ยวจักจั่นเลยนะพี่น้องว่าฟ้ามืดทำไมต้องมามันหาแดดไม่มีแล้วพี่น้องนับตั้งแต่นี่ต่อไปเด้อพี่น้องอันนู้นแหละเดือนเมษาปีหน้าเราจะให้เห็นแดดคักๆเมษาปีหน้ายังจะได้เห็นแดดคักพี่น้องช่วงนี้ก็จะได้เห็นบ้างอันเป็นบางวันบางชั่วโมงพี่น้องฟังเอาเถอะบางชั่วโมงอุ๊ยโทษค่ะดอกใหญ่ๆพี่น้องเราจะได้เห็นแดดเป็นบางวันบางชั่วโมงเด้อพี่น้องเอ้ยที่นี่มีแต่มืดก็มืดแหละอันนี้ก็ใช่แสงกล้องช่วยเด้อพี่น้องอุ๊ยต้นนี้ต้นใหญ่ๆพี่น้องเอียงใหญ่เลยเราก็ใช่แสงกล้องช่วยเอาพี่น้องอุ๊ยมาเด้อเก็บกระยายสนเขาก็ยังงามอยู่พี่น้องแต่ช่วงนี้เขาก็อันเกิดใหม่ก็จะดอกขาเหลืองกล่ำเยอะอันนี้ก็ดอกบานยายชอบแบบนี้แหละช่วงใหม่ๆงอกใหม่ๆเก็บไปให้น้องเขาเมิดเดี๋ยวยายชอบช่วงมันบานแล้วนะเต็มไปมีแต่เก็บพี่น้องช่วงใหม่ๆขาเหลืองๆดอกน้อยๆมาช่วยน้องเขาเก็บได้ตั้งหลายถังให้น้องเขาไปเพราะว่าเขาชอบเอาไปพัดกะเพราไว้รุ่นเนาะเขากินพัดกินทอดได้อันนี้ก็เป็นลายายกับฝังไว้ตรงนี้แหละปีหน้าค่อยดูเด้อต้นใหม่ต้นนี้งอกอีกปุ่มไปเด้อพี่น้องปุ่มไปแล้วก็ไปเลือกกับบ้านไม่ได้เสียไม่ได้ทิ้งขยะดอกอันไหนอันเน่าอันไหนรากมันก็เอาไปปลูกมันยายเคยบอกกันแหละปลูกไว้สวนข้างบ้านอันนี้ก็ดีๆพี่น้องทำเวลามาพี่น้องมาเด้อเก็บเฮ็ดกับยายสนมันสนุกดอกนะไอ้กินเนี่ยไม่เท่าไรดอกกินแต่ระวังจนแหละพี่น้องเอ้ยกินก็ไม่ได้เก็บไปนี่ก็ไม่ได้กินว่าทีนักเด้ต้องรู้ระยะเวลากินเพราะว่าเก็บไปก็สังเกตตัวตะของไปเถ่าแล้วกลัวไตรจะพังพี่น้องเก็บกับเบนเน็บนี่ก็ไม่ค่อยกล้ากินดอกเด็กกลัวไตรอุ้ยลูกยากเป็นเก๋ง4ตัวพี่น้องเอ๋ยเอาจะแน่นเปรี้ยแล้วพี่น้องนู้นเห็นอยู่ตรงนู้นพี่น้องเดินไปเอาอีกก่อนนู้นพี่น้องจะเห็นกับยายไหมเดินไปสักนิดก่อนเด้ออ่ะยังไม่ไปถึงนู้นดอกหรอกนี่ก็มีนี่เขาซุกเขาซ่อนอยู่นี่อันนี้เขาเชิงจำไปบ้านเก่าแล้วอยู่ตรงนี้ด้วยปีนาได้เยอะกว่าเก่าอันมองมามันมีแต่ใบใหม่เนาะพี่น้องเนาะจักกันในดอกเฮ็ดจักกันในดอกเฮ็ดจักกันในใบใหม่ยายก็ยังจะเหยียบเลยโอ้ยคนเฒ่าไอ้คนเฒ่าคุ้มค่ากับยากระจายเส้นมั้ยเนาะพี่น้อง
ทำไมว่าคุ้มค่ายากระจายสินไหมกระเดียขากล่องก็ขาลมกำรวมกันนี่พี่น้องของหยอกนี่นี่เก็บเฮ็ดเช็ดก็จะไปล่าเอาใบไม้เดี๋ยวพี่น้องเอ้ยถึงเวลาหาเงินหาคำแล้วเก็บนี้หิมะพุกมีวันเสาร์เขาบอกว่าหิมะจะเทสองวันกดสองวันกดมันก็เทมาแล้วมันละลายแล้วมันจะเทมาใหม่อีกทีนี่ถ้ามันไม่ละลายเสร็จเลยสุกไปตรงนี้เอาอย่ามาทุ่มไว้ตรงนี้สองปีที่แล้วหลานมาจากเมืองไทยป่านี่แหละพอตะพามกันมาถึงป่าพี่น้องเอ้ยหิมะตกบั่ม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 เก็บกับบ่อทันวิ่งเก็บแข่งหิมะแม่เก็บเฮ็ดแข่งหิมะแพ้หิมะพี่น้องยายกับหลานแพ้หิมะได้เฮ็ดบ่ถึงครึ่งถังหิมะถมมืดนู่นแต่ขอหนุนกันแม่ตกลงมายังไงโอ้ยหลานก็โชคดีไปมาเดือนตุลาได้เห็นหิมะมาจากเมืองไทยมาเที่ยวพี่น้องมาได้เห็นเฮ็ดก็เห็นหิมะอุ้ยขออภัยเด้อพี่น้องเอายากเกาะนี่มองมาเห็นแต่ไก่นู่นขออภัยขออภัยได้ดินมานั่งมันเชิงยากจักหน่อยเด้อพี่น้องเอ้ยวันนี้ลมกับไปชนกับต้นใหม่เอาเข้าไปยายเอ้ยอันนู้นเอาไม่ได้ดอกเขาเอาไม่ได้ติดลมพี่น้องไม่ต่างโทรศัพท์ปะจีเนาได้อยู่เด็ดเกือบทักแล้วอุ้ยนะตกตะลุกเห็นไหมเราขาหักมานี่ป่าสบายยายสนเลยอีที่นี่ไม่ต้องออกป่าเรียกว่าไม่ปรารถนาเนาะพี่น้องมันเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นไอ้กระเบ้าที่ว่าเขาตัดไม้น่ะพี่น้องลากไม้ลากฟืนแล้วก็อย่ามอดไปถมอยู่มองไม่เห็นเด้พี่น้องอันตรายจนดอกเด้เอาลมโอ้หนุนอีดอนเอายุดสักทีถั่วฝนเฮ็ดกะหลายยายปวดแขนเดี๋ยวไปเอาตอหนุนก่อนพี่น้องลมลุดมือเก็บไปก็สังเกตไปพี่น้องอย่าว่ากันเด้อเก็บช้าเก็บเพชรนานี่มันเก็บลำบากสาวเอาสาวเอาไม่เป็นไรแล้วมันไม่ลำบากแล้วทนเอาทนเอาโลดมันมืดแล้วก็กลัวไปโดนเฮ็ดเมามันเปื่อยอยู่ข้างๆเอาไปเดี๋ยวที่ไปกินเอาตายพี่น้องก็เลยสังเกตไปเก็บไปเฮ็ดป่านี่ยายจะรอให้เขาใบใหญ่แบบนี้แหละเพราะว่าทำไมถึงว่ารอให้เขาใบใหญ่แบบนี้อันไม่มีคนมาเจอพี่น้องป่านี่ยายเก็บคนเดียวมาตั้งรู้สึกว่า75ปีแล้วป่านี่เรายายก็ไม่ถอนเฮ็ดมันก็เลยงอกปลูกพร้อมไหมอันไหนเน่าก็แยกไว้มันก็เลยหลายยายไล่สดเขาว่าเธอไปเก็บตรงไหนเก็บตรงไหนเยอะแทะแม่นแล้วเขาเก็บเขาถอนไม่เนาะพี่น้องมันก็สูญพันธุ์เมิดยายเก็บยายส่วนใหญ่ยายจะไม่ถอนได้ฮักเอาเด็ดเอากันไก่ตัดเอาพี่น้องโอ้ยมอตะโมภาพลุดเฟรมขออภัยเด้อพี่น้องเอ้ยตามภาษาคนเฒ่าเนาะน่ะมีแต่เฮ็ดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสนเป็นกำลังใจให้ยายสนหนึ่งเด้อพี่ๆน้องๆเอ้ย
มือใหม่อยู่ยายทําเพิ่งผ่านกดได้ไม่กี่เดือนพี่น้องยังไม่ถึง5 เดือนละมั้งอุ้ยอันนี้ที่เอาได้ไหมเอาไม่ได้แต่ที่ต้องแยกเข้าเลยนี่ดึงขึ้นมาดูก่อนนะพี่น้องเนาะเขาหนาโพดเขาเกิดอยู่ตรงนี้ตลอดแหละดึงเขาขึ้นมาพี่น้องช่วยเขาเก็บน้ำปลูกถอนน้ำปลูกน้ำพี่น้องอันนี้ถอนเฮ็ดปลูกเฮ็ดเด้อพี่น้องอย่าไปถอนอย่างอื่นนะถอนอย่างอื่นปลูกอย่างอื่นบินมองนะพี่น้องอันนี้ยายถอนเฮ็ดปลูกเฮ็ดตกใหญ่เลยแต่เฮ็ดพี่น้องเอ้ยแต่ยังมากขอตั้งรักก่อนพี่น้องสมนำหน้ายายสนเขาบอกว่าอยากเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงมือเฮ็ดเห็นไหมเราไม่ใช่ของง่ายแต่พี่น้องแต่ยังยากตัดต่อคลิปก็โอ้ยพี่น้องเอ้ยบางที3 ชั่วโมงเด้อพี่น้องลูกๆหลานๆ3 ชั่วโมงทำไมว่า3 ชั่วโมงบางทีการโหลดกันอะไรน่ะเขาก็ไม่ได้โหลดปั๊บๆได้แล้วเองเอาไปยังกันนี่ก็ไปตัดต่ออีกพี่น้องตายแหละคนเผานิ้วล็อกมัดพี่น้องเอ้ยนั่นแหละยายสนต้องบอกว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายดังเด้อพี่น้องเอ้ยถ้าพี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆท่านผู้ชมแม่กดไลค์กดแชร์ให้ก็แม่มีโอกาสเกิดพี่น้องแม่มีท่านผู้ชมก็ช่องก็โตไปไม่ได้นะพี่น้องเนาะเฮ็ดดอกใหญ่ๆเลยยายออกมาจากบ้านนี่ได้3 ถังน้อยนี่เราเด้พี่น้องเอาไปเทใส่ถุงไว้ก็ได้ถังละคลิปนะพี่น้องเนาะมันอะเป็นปลื้ดไปเลยพี่น้องอู้อันนู้นยังหลายเดี๋ยวยายที่ส่องให้ดูคลิปนี้คงจะได้เต็มถังอยู่ดอกพี่น้องนู่นพี่น้องเห็นไหมน่ะเห็ดอ่ะฉี่บ่าฉี่เปื้อไปแล้วนั่นพี่น้องเห็นไหมน่ะเห็นด้วยก็จักเฮ็ดเมาติดกันอยู่นี่ยายก็ไม่กล้าเอาดอกไม่กล้าเสี่ยงพี่น้องมันมีเฮ็ดเมาหน่อยๆปนอยู่นี่จะเอาดอกนู่นเถอะเฮ็ดแยกๆไปอันนั้นมันเสี่ยงก็อย่าเอามันตะเก็บเพชรนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปถึงอีดอนข้างหน้าก่อนพี่น้องเอ้ยคลิปหน้ายายจะตั้งกล้องเก็บเพราะว่าตรงนู้นมันเป็นดอนเป็นดงอยู่เลยแล้วมันก็
ไม่เป็นตีนเขาแบบนี้มันเป็นที่ลาบพี่น้องนะดอกใหญ่มากเลยขาอ้วนๆเลยพี่น้องกับเต็มทั้งแล้วฝนกระตกลงมาละต่ำละต่ำเห็ดกับกำลังหลายพี่น้องเก็บเห็ดเสร็จก็จะไปเอาใบไม้ต่อคือบ้านแหละมันหนาวมันก็ดีอย่างนึงพี่น้องมันเก็บง่ายมันหักออกปอกเลยยามอดก็เริ่มเหลืองแล้วพี่น้องจะเข้าหน้าหนาวแล้วเลยมันเลยฤดูไอ้นั่นแล้วเดี๋ยวยายไปตั้งรักมาจากนั้นก่อนเดี๋ยวจิหัวกับมั่มตกมันเป็นตีนเขาพี่น้องอันทําเฮ็ด3รสยังไงบ่ะอร่อยแท้แท้พี่น้อง3รส4รสก็ใส่ไปอันนั้นก็คงจะไม่กล้าเอาหรอกพี่น้องอันนี้มันเฮ็ดที่เขาเปื่อยแล้วมันอยู่ใกล้กันโพดแต่ดอกมีอยู่ไกลอยู่แต่ว่ากระช่างเขาเถอะเนาะไม่กล้าเอาพี่น้องยายไม่รู้ว่าเฮ็ดเมาหรือเฮ็ดกินได้มันอยู่ใกล้บางทีฝนตกมันกระเด็นใส่ยังกันนี่นะพี่น้องมาไปรถตะวะซะมือกือเสียนี่คุณสตาเวตตาซะเร่นตะตาเดี๋ยวฉันกลัวยังกันนี่พี่น้องฝนตกใส่กระเด็นมาใส่อันนี้กระเด็นมาใส่อันนี้เองก็ไปกินแล้วที่เมาพี่น้องมาเด้อพี่ๆน้องๆเอ้ยมาหายายสดนี่ได้ความรู้อยู่เด้กินว่าเฒ่าๆยังกันนี่นะพี่น้องฟังวิทยุพี่น้องวิทยุเขาบอกโอ้ใหญ่ๆเลยเต็มถังแล้วพี่น้องขาอย่างงามอุ้ยดอกอย่างงามพี่น้องมีแต่กำงามเลยขาอย่างใหญ่เลยจะกิบไปสายไปขัวพี่น้องเอ้ยเล็ดหลายหลายก็โต๊ะใบใหม่ก็หลายเป็นไงเนาะบ้านเองพี่น้องเอ้ยฝนหยุดตึงยังสู้ๆกันเด้อพี่น้องเด้อยายสนเอากำลังใจช่วยอยู่ทำนี่ก็หากินคือกันพี่น้องเก็บผลไม้กินเดียงมันแหละทั้งผลไม้ทั้งเฮ็ดนี่แหละพี่น้องขายได้ห้าได้สิบก็ตื่มกันแถมกันพี่น้องเฮ็ดก็นี่ก็บ้านยายสวนขายได้อยู่พี่น้องบางประเทศเขาไม่ให้ขายเนาะก็ห้ามขายเขาให้แค่เก็บกินเนาะบ้านยายสวนขายได้อยู่อุ้ยอันนี้ก็ติดเฮ็ดเละไม่กล้าเก็บเดี๋ยวไปเอาตรงนู้นก่อนเนาะ
ายมองไปไกลๆนี่มองสาบลาบอยู่พี่น้องมองเห็นอยู่เดินก็กลัวเอ๊ะกลัวที่ลมพี่น้องเอ้ยทั้งกิ่งไม้ฝนมันเชิงละลืมกับกลัวโทรศัพท์ที่เปียกน้ำพี่น้องก็เลยกางลมเก็บเดินซูนต้นใหม่ลุละลุละอยู่ฝนตกทำไมมาเก็บไม่ได้ละพี่น้องเผื่อพวกนี้ขาวอากหลากวันเสาร์นี่หิมะจะเทพี่น้องเทมาแล้วละลายก็ดีไปนั่นแล้วกับว่าเก็บได้อีกหลายรอบอุ้ยอันนี้เขาขึ้นละยายทมมาอีกแล้วเก็บได้อีกหลายรอบเลยพี่น้องกับว่าหิมะทมกับเซตปีหน้าฟ้าใหม่เนาะที่ได้เก็บอีกเนาะดูเขาขุดจึงออกมาไม่หมดก็มีพี่น้องหมูอันต้นน้อยๆอ่อนๆยังออกมาอยู่กับมีอย่าว่าแต่เฮ็ดแข็งเลยพี่น้องเอ้ยมือยายก็เริ่มแล้วมือก็เริ่มแข็งหนาวเริ่มหนาวแล้วพี่น้องอ้าวเมื่อกี้เอาถังวางบนดอกเฮ็ดมองไม่เห็นโหมีแต่ใบไม้เนาะพี่น้องเต็มแล้วทั้งนี่ก็เดี๋ยวไปเทใส่ถุงไว้พี่น้องเดี๋ยวไปเก็บต่อฝาทั้งเต็มแล้วก็ยังไม่พอนะพี่น้องเนาะไม่มีเมืองพอมีแต่เมืองพลคือเขาว่าเลยมั้งเนาะหาคุ้มสมบัติก่อนกระสอบใหญ่มากน้องพี่น้องที่มาใบไม้อุ้ยดูเฮ็ดร้อนนี่เถอะมาจ้าเก็บเฮ็ดน้ำกันกับยายสวนจ้าทำไมมันไปแม่ไปงอกบ้านอีกน้องพี่น้องเนาะเฮ็ดอันนี้มันเป็นเฮ็ดเมืองหนาวอันอากาศไม่เย็นไม่นั่นก็ไม่อยากจะขึ้นช่วงเดือนสิงหาเขาจะเริ่มขึ้นช่วงเดือนสิงหาพี่น้องปลายเดือนสิงหาถ้าฝนชุบๆกับกลางเดือนสิงหาตรงไหนที่ว่าเป็นหนองเป็นมาบเขาก็จะขึ้นก่อนพี่น้องเฮ็ดอันนี้โตช่าหมูเขาขึ้นใหม่นี่ก็มียายกับหย่องมันต่อรบนกขุมแล้วพี่น้องทำไมถือว่าหย่องมันต่อรบนกขุมมองไปเห็นเฮ็ดมืดก็มืดเห็นแต่ใบไม้ถ้าแสงโทรศัพท์ไม่ช่วยนี่ก็โอ๊ยพี่น้องก็จะไม่เห็นดอกเฮ็ดคือกันก็ยายสนแหละอันนี้แสงโทรศัพท์มันช่วยเฉยๆได้พี่น้องถึงเห็นดอกเฮ็ดน่ะมันมืดตึ๊บหรอกนะนี่หนักตอนนี้มืดมันบ้านเองปกช่วงพ่อเพ่อันหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งน่ะพี่น้องนี่แหละผลงานพี่น้องได้แล้วอยู่ในถิ่นกระสองถังน้อยนะพี่น้องมาใส่ถุงไว้กระเต้นไปนั่งเลยพี่น้องอุ้ยเห็นไหมหมูใหม่ๆก็ยังมีพี่น้องนี่น่ะเห็นที่ว่าเขางอกใหม่ๆอยู่ก็มีแต่เขาอมน้ำแค่นั่นเองเขาอมน้ำก็มันชื่นเนาะพี่น้องเนี่ยทำไมคลิปที่แล้วยายก็บอกยายจะเอาไปใส่ไอ้
ย่าจะเอาไปอบสมมติว่าเอาไปอบมันจะแห้งเร็วเฮ็ดอมน้ําอย่างกันนี่นะพี่น้องถ้ามันอมน้ําอย่างกันนี่ถ้าเอ็งจะไปทําแห้งเนี่ยอย่างยายจะเอาไปทําใส่หน้าเตาผิงเนาะหน้าเตาผิงพี่น้องมันจะนานแห้งใช่หัวเด็กพี่น้องไม่ใช่ไอตะข่ายผ่าไอ้นั่นน่ะพี่น้องถุงที่ว่าเขาซักผ่าก็ได้ถุงที่เขาซักผ่าใส่ชุดทนายน่ะอีกไปซื้อมาใหม่ๆเอามาใส่แล้วก็บีบน้ําออกแต่ยายทําไม่เยอะนี่น่ะบีบออกพี่น้องบีบน้ําออกเลยนี่น่ะอดตะเนสตะโปยเวสิโปยก็ตัวซากกุ้ยว่ะบางคนเขาก็ดูอันดูยายอยู่พี่น้องเขาบอกว่าส้นทําไมเธอไม่พูดภาษาฟินเดิงก็ขออภัยเด้อพี่น้องเอ้ยอดตะตะฮะเวตตะโปยสิเตียนซากุ้ยบะซากุ้ยบะอักเกียแล้วมันก็ไม่เสียพี่น้องเห็นไหมเดี๋ยวยายจะฉีกออกให้ดูนะเห็นไหมเขาไม่มีน้ำเลยเห็นไหมอันนี้ก็เหลือแต่ดอกเข็ดแล้วบีบน้ำออกไปแล้วพี่น้องเอ้ยพี่พี่น้องน้องลูกๆหลานที่อยู่เขตยุโรปเด้อทำตามยายนี่มันจะได้แห้งเร็วๆมันจะได้แห้งเร็วๆเห็นไหมเนี่ยน้ำมันออกไปแล้วพี่น้องมหายายสวนได้ความรู้เด้อพี่น้องเอ้ยลูกๆหลานๆนี่น่ะถ้าจะไปทําแห่งใส่เตาอบก็ดีถ้าจะไปทําแห่งเด้อถ้าใส่เตาอบหรือว่าเอาไปไว้กระซุมมิเตอร์ข้างนอกข้างในบ้านน่ะให้มันแห้งเร็วๆบีบออกพี่น้องเอามือกําบีบก็ได้เอาใส่ผ่าตะข่ายอะไรก็ได้พี่น้องลูกๆหลานๆยายจะบอกแห้งเพาะเห็นมั้ยนี่บีบเมื่อกี้นี่ไม่เห็นมีน้ำจ้อยนี่น่ะยายกระทำของยายอย่างกันนี่เด็กมันก็แห้งเร็วพี่น้องนั่นแหละยายสวนถึงบอกว่าโอ้มาหายายสวนได้ความรู้ด้วยพี่น้องไม่เห็นมีน้ำน่ะพี่น้องเอาให้ดูอีกรอบนะพี่น้องอย่าบาปลำดีลำไรเด้อน่ะบีบคักๆเห็นไหมน่ะวัตเวตตะโปยที่เต็นซากุ้ยวัตตะเนี่ยเห็นไหมมันไม่เป็นไรที่พี่น้องโอเคเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็ค่ะยายสนก็ขอกราบขอบพระคุณมากๆนะคะที่พี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนเข้ามาชมยายสนไทยฟินแลนด์หรือว่ายายสนชีวิตในฟินแลนด์จนจบคลิปเด้อค่ะเด้อกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไล่ทุกเลิฟทุกกําลังใจเด้อค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสนเพื่อเป็นกําลังใจให้ยายสนได้ทําในคลิปหน้าต่อๆไปด้วยค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าเจอกันคลิปหน้าจ้าหนาวแล้วค่ะพี่น้องฝนกับฟ้าเป็นน้ำไปเลย